น่ากินสุดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้ครับทุกคนที่อยู่หน้าติดตอนนี้นั่นก็คือโมจิหยดน้ำซึ่งจะบอกเลยว่าโมจิหยดน้ำทั้งหมดนี้นะครับติได้ทำขึ้นมาเองครับใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ติสอนทำนะครับก็สามารถกดไปได้ที่ตัวไอตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไปดูนะครับทุกคนนี้นะครับอยากให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งเนาะนี่โมจิหยดน้ำแบบนี้นะครับบนเขามีความใสนะครับใสแจ๋วเลยแล้วก็ดูครับเด้งดึงน่าทานมากมากแกโมจิหยดน้ำแบบนี้น่ากินมากไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาทำASMRเลยแต่ก่อนรับประทานนะครับเจ้าโมจิเนี้ยก็จะมีเครื่องเคียงอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือน้ำเชื่อมของเขาแล้วก็เจ้าผงถั่วครับนะครับนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นผงถั่วครับเราก็จะใส่เข้าไปฝั่งหนึ่งของเขานะครับแบบนี้ทุกคนนี่ทุกอันเลยนะครับใส่ลงไปนะนี่เลยหูยน่ากินมากใส่ไปเลยน่ากินมากมากว้าวกดไปแล้วนะครับเราก็จะมาราดน้ำเชื่อมกันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นน้ำหวานเนาะราดไปอีกฝั่งหนึ่งของถ้วยครับแกน่ากินมากนี่นะครับราดไปแบบนี้เลยใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับไม่รอช้าครับเรามาทำ ASMR โมจิหยดน้ำกันเลยทุกคนจะแบบว่าหวานหวานแล้วก็กลิ่นถั่วหอมมากครับส่วนเนื้อของเขาก็จะนิ่มนะครับแล้วก็ละลายในปากเลยอ่ะน่ากินสุดๆ
เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการกินนี่เลยโมจิหยดน้ำแบบนี้แกมันอร่อยมากคือตัวเนื้อโมจิหยดน้ำเองนะครับทุกคนเขาจะมีความหวานนิดๆครับคือหวานน้อยมากแทบจะไม่รู้รสหวานเลยเนาะแต่ว่ามีความเย็นชื่นใจแล้วก็แบบเหมือนได้ทานน้ำเลยอะแบบชื่นใจมากนะครับแล้วก็เจ้าผงถั่วเนี่ยนะครับก็มีกลิ่นที่หอมมากๆครับแล้วก็กินกับน้ำเชื่อมเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยครับใครอยากกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับว่าเอ้ยโมจิหยดน้ำแกทำเองได้ด้วยใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวก็ไปดูได้ที่ตัวไอด้านบนนะครับที่ติดใส่ไว้ตั้งแต่แรกเนาะอย่าลืมนะครับไปดูกันได้เนาะว่าทำแบบไหนคลิปนี้ติ๊กลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์เลยนะครับคลิปนี้ติ๊กลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับเย้นี่จะป้อนอันนี้เก็บไว้ให้ทุกคนเลยให้มันอร่อยจริงๆดูสิครับผงถั่วน้ำเชื่อมกินกับถ้วยแบบถ้วยไม้แบบนี้เนี่ยฟินสุดๆเลยครับทุกคนว้าว